สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางสะพายอิงแลนด์ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำเมนูลาบหนังคอไก่ผสมเนื้อคอไก่ค่ะเรามาดูวัตถุดิบที่เราจะต้องมีในการลาบวันนี้นะคะเราก็จะมีหนังคอไก่และก็เนื้อของคอไก่ค่ะเครื่องปรุงรสที่มีก็จะมีข้าวคั่วพริกแห้งหรือพริกป่นน้ำปลาชูรสค่ะเครื่องหอมราบของเราก็จะมีต้นหอมบักชีใบมะกรูดมะนาวหอมหัวแดงค่ะเราก็จะนำมาหั่นเป็นฝอยๆค่ะหลังจากที่เราเตรียมเครื่องหอมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำหนังคอไก่และเนื้อคอไก่ลงไปคั่วคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำมันที่หนังคอไก่จะออกและเราจะใช้น้ำมันตัวนี้แหละในการทอดในตัวเลยค่ะและเราทอดไปเรื่อยๆคั่วไปเรื่อยๆจนหนังไก่ของเราจะแห้งกรอบและก็เนื้อไก่แห้งเมื่อหนังคอไก่และเนื้อของส่วนคอไก่ของเราแห้งแล้วนะคะเราก็จะนำมาปรุงรสค่ะตอนนี้เนื้อไก่ของเราก็เริ่มจะแห้งกรอบได้ที่แล้วค่ะเราก็จะมาปรุงรสเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะพริกแห้งหรือพริกคั่วและก็ข้าวคั่วค่ะเติมไปด้วยผงนัวชูรสค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะกลิ่นหอมมากเลยเราก็จะคลุกเคล้าจนกว่าเนื้อไก่และก็เครื่องปรุงของเราจะเข้าที่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมความเปรี้ยวด้วยมะนาวค่ะเราบีบมะนาวลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าเสร็จสิ้นแล้วเราก็ชิมรสชาติได้เลยค่ะรสชาติเราได้แล้วเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าๆนี่ค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วคลุกเคล้าเข้ากันแล้วก็เข้าน้ำเข้าเนื้อเตรียมพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วค่ะเคล็ดลับง่ายๆนะคะเมนูนี้ลองเอาไปทำทานดูค่ะอร่อยสีสันน่ารับประทานมากค่ะแล้วก็รวมทั้งผักของเราก็จะมีแตงมีแครอทกะหล่ำและก็หอมหัวใหญ่ค่ะไปเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะเสิร์ฟรับประทานได้เลยค่ะในตอนนี้